แต่ว่าเราจะมาร่วมกันแก้ปัญหาว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเราทำไงแก้เรามาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันคิดหมายความว่าตอนนี้นะหนูตอนนี้คุยกับท่านรองก็คือว่าเราไม่คุยเรื่องวิชากล้วยไม้อย่างเดียวเราคุยเรื่องของสตาร์ทอัพกับบล็อกเชนเคยได้ยินไหมใช่ไหมสตาร์ทอัพธุรกิจใหม่ๆที่มันคุยกันนะสตาร์ทอัพสตาร์ทอัพอะไรพวกนั้นอ่ะคือมันเป็นภาษาเราไม่ต้องคุยแต่ว่าเราจะทำทั้งหมดอ่ะให้มันเป็นของจริงก่อนและเดินเข้าไปจนกระทั่งทำความเข้าใจว่าที่ผมพูดว่าสตาร์ทอัพกับบล็อกเชนความหมายเป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าอมก๋อยขุนยวมเชียงดาวแล้วที่อื่นมีที่ไหนอีกใครมีที่ไหนอีกแม่แจมแล้วนอกจากแม่แจมที่ไหนอีกออดนะครับผมไปอันค่าคุณไปดูในเว็บไซต์ของผมมีที่เหล่านี้หมดละผมพาญี่ปุ่นนะพานักลงทุนเข้าไปเยี่ยมชมพานักลงทุนนะเข้าไปเยี่ยมชมก็คือว่าไปเยี่ยมชมว่าคุณไปดูนะว่าประเทศของผมอะมีศักยภาพมหาศาลอย่างเงี้ยถึงเวลามันจะเป็นต้นถึงเวลามันจะเป็นออกดอกเป็นต้นเป็นดอกไงดู YouTube เห็นหรือยังใน YouTube เอ๊ะใครบ้างยังไม่เห็นเพราะว่าเราเช็ครู้นะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเรารู้ได้ยังไงต่ออยากรู้ไหมเรารู้ได้ไงว่าดูหรือไม่ดูอยากรู้ใช่ไหมเราไม่จำเป็นจะต้องไปจี้คุณให้คุณดูแต่ว่าเราจะให้คุณดูว่าดูหรือไม่ดูง่ายทีเดียวทำไมอ่ะอย่าเดี๋ยวเราไปห้องเรียนแล้วกันแล้วเราจะเปิดให้ดูว่าเราจะรู้ได้ไงอันที่หนึ่งก่อนเรื่องไลน์อาจารย์อธิบายไลน์กับเด็กหรือยังครับเนี่ยว่าเราส่งไลน์ให้พวกคุณดูนะครับเราส่งไลน์ให้พวกคุณดูเนี่ยถึงว่าผมทำงานเสร็จเรียบร้อยนะผมก็ส่งเข้ามาในไลน์นะครับในไลน์ตอนนี้นะครับผมส่งเข้ามาเมื่อวานนี้ผมส่งตอนนี้ในกลุ่มมีคนอยู่24คนใช่ไหมอาจารย์ในกลุ่มมันมีอยู่24คนนะดูเป็นไหมอธิบายเพื่อนหน่อยได้ไหมดูเป็นหรือเปล่าดูน้องๆอธิบายกันหน่อยทั้งหมดมันมี24คนเปิดดูอ่านกี่คนแล้วอ่าน12คนเนาะอ่าน12คน คนเห็นป่ะรู้เนี่ยแสดงว่าอีก12คนยังไม่ได้ดูนะครับฝากนิดหนึ่งคือไม่ใช่ว่ากันนะไม่ใช่คอมเพลนกัน